ำนาญพรีเมียร์ลีกชี้เหตุผลสำคัญทำให้เมสซี่แตกต่างจากโรนัลโดก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเปาโลดีคาเนโออดีตนักเตะระดับตำนานแห่งพรีเมียร์ลีกออกมาชี้ถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิโอเนลเมสซี่ไม่ค่อยเป็นที่ปลื้มใจของเหล่าแฟนบอลได้เท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดโดยเปรียบเปรยว่าดาวเตะชาวอาร์เจนตินเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่ไร้อารมณ์และความรู้สึกหลังจากเปเชถูกเรอัลมาดริดเคลียร์ตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้แฟนบอลของทีมดังแดนน้ำหอมผิดหวังสุดๆกับผลงานของเหล่าแข้งซุปเปอร์สตาร์งานนี้ทำให้2นักเตะคนดังทั้งลิโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์ตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลโดยก่อนเกมที่เปเช่เปิดบ้านถล่มบ็อกซ์โดด้วยผลสกอร์ 3-0 บรรดาแฟนบอลในสนามปาสเดแพงก็พร้อมใจกันตะโกนโห่และผิวปากในช่วงที่มีการขานชื่อของอดีตแข้งบาร์เซโลนาทางด้านเปาโลดิคาเนโอมองเรื่องนี้ว่าเมสซี่เป็นพวกไร้ความรู้สึกตรงกันข้ามกับโรนัลโดที่มีอารมณ์ร่วมกับทีมอย่างเต็มที่ซึ่งตนชอบนักเตะอย่าง CR7 มากกว่าเมสซี่มักจะออกจากสนามพร้อมกับการเกลาหัวแบบมึนๆเขาเป็นพวกไร้อารมณ์ผมชอบคริสเตียโนโรนัลโดมากกว่าลองนึกภาพดูถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นายอยากให้ฉันนั่งเป็นตัวสำรองในเกมแมนซิตี้ใช่ไหมงั้นฉันกลับโปรตุเกสจากนั้นฉันก็กลับมาทำแฮตทริกให้ดูไงผมชอบคนที่มีจิตวิญญาณมากกว่ามนุษย์ต่างดาวที่ไร้อารมณ์เมสซี่แสดงขีดจำกัดในบุคลิกภาพของเขาแน่นอนว่านั่นทำให้เขาโดนโห่ได้เพราะมีแฟนๆมากมายเฝ้ารอเขาอยู่พวกเขากำลังคาดหวังแต่พฤติกรรมของเขามันดูเฉยชาอดีตหัวหอกเวสต์แฮมกล่าวปิดท้ายเช่นนี้และการที่เมสซี่พาทีมตกรอบในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากโรนัลโดที่ตกรอบเช่นเดียวกันหลังจากแพ้อิติโก้มาดริดในสกอร์รวม 2-1 ไม่ได้เข้าสู่รอบต่อไปด้วยเช่นกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า